ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์นะลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพหูสูตรลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงคืออันที่หนึ่งรู้ลึกรู้อะไรรู้ลึกเชียวคำว่ารู้ลึกนี่หมายถึงรู้ไปถึงที่มาของมันอดีตของมันมีความเป็นมาอย่างไรสาวไปให้เจอสมมุติถ้าเป็นแพทย์พอเห็นคนป่วยลักษณะอย่างนี้นะมันมองทะลุไปเลยว่าอ๋อเนี่ยเห็นผอมแห้งแรงน้อยมาอย่างนี้รู้เลยนี่ไอ้ลักษณะนี้นี่อดมานานหรือว่าทีบีเล่นมางามันนานมันมองทะลุออกไปเองมองพอเห็นหน้าป้าประทะลุถึงเมื่อ10ปี20ปีมองทะลุไปเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมพอเห็นปุ๊บประทะลุข้ามชาติเลยอ๋ออีตาคนนี้แม่คนนี้เป็นมะเร็งนี่รู้เลยนี่เวรกาเมในอดีตอย่างแรงจะตามมาเล่นงานรู้เชียวนี่ยกตัวอย่างรู้แม่คนนี้ผิวอย่างกับคางคกเนี่ยรู้เลยว่าแม่คนนี้มีนิสัยมักโกรธข้ามภพข้ามชาติมาเลยนะรู้ลึกคือรู้ถึงเหตุในอดีตอันที่สองรู้รอบสิ่งใดที่อยู่รอบตัวควรจะรู้และต้องรู้นะสิ่งใดที่อยู่รอบตัวเราที่เรียกว่าความรู้รอบตัวเองสิ่งใดที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันนี้สิ่งใดที่อยู่รอบสิ่งนั้นหาความรู้ออกมาให้ได้เอ๊ฉันเรียนอักษรศาสตร์มาโอ้จะให้ฉันมารู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าด้วยเหรอต้องรู้เพราะชีวิตของเราจริงๆแล้วหนีไฟฟ้าไม่พ้นในบ้านเรานี่ตั้งแต่เช้านี่ใช้ไฟฟ้ามาทั้งเข้านอนนั่นแหละบางคนนอนหลับแล้วแอร์ยังเปิดตึงๆนั่นก็ไฟฟ้ายกตัวอย่างเอ๊ะฉันเรียนไฟฟ้ามาแล้ววิศวะมาแล้วจะต้องให้ฉันรู้อักษรศาสตร์ด้วยเหรอรู้อักษรศาสตร์เรื่องของการถ่ายเทหรือถ่ายทอดความรู้ความคิดไปถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งในรูปของการพูดในรูปของการเขียนเกิดมาเป็นคนพูดกับคนไม่รู้เรื่องเขียนเขาไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นคนอยู่ได้ยังไงยอดเยี่ยมทางวิศวะแค่ไหนก็ตามพูดกับคนไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องไปขุดรู้อยู่เท่านั้นแหละนะตกลงว่าสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็นอกจากรู้รอบแล้วรู้ให้มันกว้างๆด้วยเห็นดวงแก้วนี่ก็ต้องรู้เชียวเอ๊ะนี่เข้ามาทำอะไรออกเป็นนิมิตในการฝึกสมาธิอันนี้รู้รอบตัวแล้วมาถึงศาลานี่โอ้ไอ้นี่อะไรไอ้นนท์อะไรบอกได้นี่รู้รอบรู้กว้างเป็นไงอ๋อดวงแก้วอันนี้เขาทำมาด้วยไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นอายุมันควรจะอยู่ได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นรู้ไปอีกรู้รอบแล้วก็รู้กว้างทั้งสองประการนี้จัดเป็นความรู้ในปัจจุบันรู้ลึกรู้เหตุในอดีตรู้รอบก็รู้กว้างรู้เหตุเป็นการรู้เหตุในปัจจุบันแล้วรู้ไกลคือรู้อนาคตพยากรณ์ได้เลยจากรู้ในอดีตรู้ปัจจุบันพยากรณ์ไปข้างหน้าได้เลยว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆอะไรจะเกิดขึ้นรู้นะศึกษามามากแล้วมันจะเข้าใจเองหยิบวิชาอะไรขึ้นมาศึกษาแล้วก็ตีไว้สี่ประเด็นรู้ให้ลึกรู้ให้รอบรู้ให้กว้างรู้ให้ไกลนี่จึงจะได้ความรู้ที่สมบูรณ์เต็มลักษณะของพหูสูตร